เราจะตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสเนี่ยหนักสุดๆนะครับในรอบ50ปีเลยทีเดียววันนี้นายกรัฐมนตรีก็ส่งสารแสดงความห่วงใยนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยได้ขับเคลื่อนนะครับผ่านช่องทาง F แล้วก็ช่องทางเฟซบอกว่าครั้งนี้มันหนักจริงๆฝนก็หนักน้ำป่าไหลหลากก็มากนะคะแล้วอากาศยังเย็นอีกด้วยค่ะอย่างชาวตำบลลำพูจังหวัดนราธิวาสเขาบอกว่าอันเนี้ยหนักที่สุดในรอบ50ปีเลยผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกโอ้โหตั้งแต่อยู่ในพื้นที่มาไม่เคยเจอหนักขนาดนี้นะคะขณะเดียวกันนักข่าวก็รายงานสถานการณ์ในพื้นที่นราธิวาสว่ายังหนักขึ้นต่อเนื่องยังไม่มีทีท่าจะลดลงเลยค่ะทั้งวันมีปริมาณฝนตกกระจายโดยรอบนะคะประกอบกับน้ำป่าจากเทือกเขาต่างๆไหลลงมาสมทบในพื้นที่ราบส่งผลให้ความเสียหายมันขยายวงกว้างค่ะขณะที่พื้นที่ตำบลลำพูที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะยังคงมีมวลน้ำไหลเข้าท่วมสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ามาวันนี้คุณผู้ชมคะประชาชนต่างช่วยกันขนย้ายข้าวของกันเองค่ะเพราะบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ยังไปไม่ถึงนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาเลยเพิ่มความรวดเร็วก็คือแต่ละคนช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเรือจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินได้เดินทางเข้ามาช่วงเช้าพร้อมกับเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชนแต่ก็การดำเนินการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าตามภาพที่เห็นเลยฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องน้ำป่าก็ยังไหลลงมาค่ะน้ำที่ท่วมก็ยังระบายไปไหนไม่ได้นะคะตอนนี้สิ่งที่ห่วงก็คือผู้สูงอายุและก็เด็กสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐพี่ๆทหารที่ลงพื้นที่เขาก็เร่งช่วยเหลือคือผู้สูงอายุและก็เด็กให้ออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนอกจากนี้พื้นที่กระแสน้ำได้ส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นค่ะเจ้าหน้าที่ต้องรีบตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่ชุมชนนะคะตอนนี้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนยังประเมินมูลค่าไม่ได้เพราะมันวงกว้างและวันนี้มันมาเร็วและก็แรงจริงๆค่ะในขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสอำเภอที่หนักที่สุดคืออำเภอระแงะรองลงมาคืออำเภอยี่งอและลำดับที่3คืออำเภอรือเสาะนะครับจากรายงานก็คือที่บอกว่าหนักเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ท่วมขังอีกทั้งยังเป็นอำเภอที่มีลำคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำสายหลักทั้ง3สายนะครับได้แก่อำเภอระแงะอำเภอรือเสาะแว้งและสุไหงโกลกครับผลพวงของปริมาณน้ำที่ค่อยๆระบายลงสู่แม่น้ำสายหลักเพื่อระบายลงสู่ทะเลด้านปากอ่าวของพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสและตากใบล่าสุดครับทางปภ.จังหวัดนราธิวาสรายงานสภาวะของน้ำท่วมขังในพื้นที่13อำเภอเบื้องต้นนะครับรอการสำรวจจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแต่เท่าที่ประเมินตอนนี้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 40,000 คนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา11โรงต้องประกาศปิดการเรียนการสอนฉุกเฉินนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็ได้เข้าไปช่วยเหลืออพยพประชาชนครับผลพวงจากคลองตันหยงมัดที่มวลน้ำกำลังระบายลงสู่แม่น้ำบางนาราและการลงพื้นที่ของทางตำรวจในครั้งนี้ทราบว่าการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมียุทโธปกรณ์ไม่เพียงพอนะครับต่อการช่วยเหลืออพยพชาวบ้านอย่างเช่นเรือติดเครื่องยนต์อันนี้มีความจำเป็นครับเพราะว่าต้องขับฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือจึงได้เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเพื่อขอสนับสนุนเข้าพื้นที่เป็นการด่วนครับสอดคล้องกับสสในพื้นที่นะคะสสสัมพันธ์มยุโสค่ะซึ่งเป็นสสเขต2ของพลังประชารัฐบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่นราธิวาสน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลมาหลายพื้นที่เลยนะคะเป็นวงกว้างตอนนี้ที่เจอคือรางรถไฟถูกตัดขาดบริเวณเส้นทางตันหยงมัดป่าไผ่อำเภอระแงะนราธิวาสค่ะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ของดบริการรถไฟทุกขบวนจากสุไหงโกลกรวมถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำยังเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งอำเภอเจาะไอร้องสุไหงป่าดีขณะที่การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้าเพราะฝนมันยังตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้เท่าที่ประเมินได้นะคะคุณสัมพันธ์บอกว่าส่งผลในพื้นที่9อำเภอ44ตำบล196หมู่บ้าน 9,558 ครัวเรือนค่ะนับเป็นจำนวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่4ชุมชนเนี่ย 37,901 คนโรงเรียนอีก11แห่งได้รับผลกระทบอย่างหนักอยากให้ภาครัฐ
เร่งลงพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนเนื่องจากประชาชนสูญเสียรายได้หลายพันครัวเรือนไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้นะคะช่วงท้ายเจ้าตัวบอกว่าผมในฐานะสสพื้นที่แล้วก็สสพลังประชารัฐคนอื่นๆก็เร่งลงไปพื้นที่นะคะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดแต่มันก็ยังไม่คลี่คลาย อยากให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยลงมาช่วยดูหน่อยเพราะมันเอาไม่ทันจริงๆน้ำมามันก็ไม่ทันขนของก็ไม่ทันแต่ห่วงที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมเห็นภาพนะฮะนั่นประชาชนนะถึงขั้นอกเลยนะฮะใช่ค่ะระดับอกแล้วนะครับสำหรับจังหวัดนราธิวาสเช่นเดียวกับจังหวัดสตูลครับจังหวัดสตูลเนี่ยติดทั้งทะเลแล้วก็เนี่ยฮะอย่างที่ผู้สื่อข่าวเราไปดูมาระดับน้ำเนี่ยถึงอกไปแล้วแล้วที่สำคัญครับที่จังหวัดสตูลโดยเฉพาะอำเภอควนโดนตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาปักธงแดงเตือนชาวบ้านแล้วขอให้ย้ายข้าวของนะครับในหมู่ที่6บ้านปันจอตำบลย่านซื่ออำเภอควนโดนเป็นย่านชุมชนใหญ่เลยครับระดับน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมรวดเร็วก็นำกระสอบทรายมาปิดกั้นเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ช่วยมากนักนะครับที่สำคัญต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นพื้นที่ปลอดภัยส่วนโรงเรียนอันนี้ก็เหมือนกับนราธิวาสครับไหลเข้ามาฉุกเฉินผู้ปกครองออกมารับบุตรหลานของตนเองเนื่องจากเกรงกลัวความไม่ปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันครับน้ำที่มาเร็วและมากกว่าทุกครั้งถือเป็นเหตุการณ์ส่งท้ายปีของนราธิวาสเมื่อสักครู่50ใช่ไหมฮะใช่ค่ะสตูลเนี่ยรอบ66ปีเลยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งพื้นที่น้ำท่วมหนักนะคะอันนี้ท่วมมาตั้งแต่23 24ท่วมมาล่วงหน้าแล้วด้วยตอนนี้ฝนก็ยังตกต่อเนื่องนะคะยังไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ค่ะก็คือจังหวัดยะลานะคะล่าสุดกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดยะลาสรุปสถานการณ์ฝนตกหนัก23แล้วก็24ที่ผ่านมาทำให้เกิดเหตุสาธารณภัยพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน7อำเภอค่ะไม่ว่าจะเป็นทานโตยะหากาบางบันนังสตารามันกรงปีนังแล้วก็อำเภอเมืองยะลา23ตำบล นะคะนอกจากนี้พื้นที่สวนน้ำท่วมเขตเทศบาลนครยะลาน้ำก็เริ่มไหลเข้าท่วมขังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหนทางต่างๆนี่ต้องนั่งเรือแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นก็เตือนไว้นะคะถ้าพี่น้องประชาชนอยากได้การช่วยเหลือสามารถติดต่อสายตรงในพื้นที่ได้24ชั่วโมงได้ที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครยะลาแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต่างๆเขาก็เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะภาพเหตุการณ์ที่ยะลาคุณผู้ชมครับไปดูผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งคือหลังคาเนี่ยมันปลิวไปเลยนะฮะนั่นไม่ใช่บ้านเรือนที่อยู่เฉยๆแล้วนะฮะมันเป็นหลังคาที่ปลิวไปแล้วคือส่วนใหญ่จะเห็นว่าถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวถูกท่วมมิดหลังคาเลยนะคะถ้าเป็นบ้าน2ชั้นชั้นแรกท่วมไปแล้วเหลือแค่ชั้น2แต่ชั้น2ก็อยู่ไม่ได้ที่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเขาเตือนคืออยากให้ออกมาพื้นที่ปลอดภัยเกรงว่าสัตว์อันตรายก็มีนะคะหรือว่ากระแสไฟฟ้าอันนี้ก็อันตรายถึงชีวิตค่ะอันนี้คืออยู่ไม่ได้แล้วแน่ๆฮะเพราะว่าหลังคาปลิวไปแบบนี้แล้วซึ่งผู้ใช้ TikTok ชื่อว่ายุควัยดี1785ก็รายงานเขาบอกว่าเป็นภาพมุมสูงที่โรงเรียนมะอาหัดอิสลามิยะบาลอที่จังหวัดยะลานะฮะภาพก็อย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมคนเข้าไปดูใน 1.2 ล้านครั้งนะแล้วก็ให้กำลังใจอวยพรขอให้ทุกคนในพื้นที่ปลอดภัยนะครับทีนี้หน่วยงานภาครัฐคุณผู้ชมคะฝั่งรัฐบาลนะคะทางด้านรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.แล้วก็มีทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยคุณสมศักดิ์บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้สทนช.ต้องทำงานอย่างหนักทั้งปีเพราะถึงแม้ภาคเหนือภาคกลางตอนนี้อากาศหนาวแต่ภาคใต้ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายโดยตนขอเน้นย้ำให้สทนช.เร่งสื่อสารเรื่องสภาพอากาศให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายเพื่อที่จะได้สามารถเตรียมรับมือได้ทันรวมถึงจากนี้ตนก็ฝากให้สทนช.ต้องคิดในการดักปัญหาล่วงหน้านะคะครับเพราะบางประเทศค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทำให้การแก้ปัญหาโลกร้อนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดังนั้นการดักปัญหาล่วงหน้าก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุขอมอบให้กระทรวงเกษตรรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็ขอตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนศึกษาในเรื่องนี้นะคะอันนี้ยืนยันว่าส่งเจ้าหน้าที่ต่างๆเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคเพราะตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องสภาพอากาศทั่วไทยค่ะเนี่ยฮะเมื่อสักครู่ภาพน้องๆนักเรียนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรีบไปอพยพนะอยู่บนหลังคาแบบนี้ก็ไม่ได้ปลอดภัยปิดท้ายครับการรถไฟก็ได้ประกาศปิดเส้นทางเดินรถสายใต้จากสุไหงโกลกไปยะลาเนื่องจากรางรถไฟทรุดนะฮะบริเวณเส้นทางตันหยงมัดป่าไผ่อำเภอระแงะนราธิวาส
ผู้ใช้บริการที่เดินทางโดยรถด่วนรถเร็วขบวนสุงไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์จะให้บริการต้นทางถึงปลายทางคือจากสถานีรถไฟยะลาภายในเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขนถ่ายผู้โดยสารโดยทางรถยนต์หรือว่ารถทัวร์เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั้นตกค้างในพื้นที่ครับค่ะ